พ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมขอกงว่านะครับขอกงว่านี่ขอกนี่เพิ่นอยู่ในป่านะครับอยู่ในทุ่งนานะครับซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับแมลงหลายนะครับแล้วก็ความแฉะเพิ่นก็มีแต่ว่าเพิ่นมีการจัดการขอกที่ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็เฮ็ดให้ขอกเพิ่นสะอาดบ่มีกลิ่นบ่มีแมลงมารบกวนเฮ็ดให้ว่าเพิ่นสุขภาพดีนะครับเดี๋ยวเพิ่นมีเคล็ดลับอีหยังแน่นะครับเฮาสิไปคุยกันกับเจ้าของขอกเพิ่นนะครับคือเสียหยุดน้ำกันครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมเสียหยุดเพิ่นอีกท่านนึงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นก็ได้ออกคลิปกับเฮานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวและหลายคนก็สงสัยนะครับการเลี้ยงงัวสวยงามนะครับแบบนี้นะครับการจัดการลงเลื่อนภายในคอกนี่เพิ่นเฮ็ดจังได๋เนี่ยนะครับครับสำหรับการเลี้ยงงัวของเฮานะครับการจัดการภายในคอกนี่เสียหยุดเฮ็ดจังได๋เนี่ยครับก็ฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับจะเป็นไอจุลินทรีย์ไมโครเบียดครับอ๋อก็จะมีสีฆ่าเชื้อน้ํานะครับแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ไมโครเบียดน้ํานะครับบัดนี้เฮาใส่นี่เฮาใส่เพื่อประโยชน์หยังครับลดกลิ่นครับดับกลิ่นขาแมลงต่างๆที่อยู่ในไอขี้งัวขี้นี่นะครับอ๋อลดกลิ่นแล้วก็ไล่แมลงเนาะนะครับพวกแมลงวันพวกหีนพวกไล่ยังสีก็สามารถใส่ได้แม่นบ่ใส่ได้ครับนะครับเพราะว่าของเฮามันอยู่ในป่าเนาะก็จําเป็นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกเหนือจากการกางมุ้งนะครับเพิ่นก็ยังมีการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นนะครับของไมโครเบียดนะครับเสียครับก่อนที่เฮาสิมาใส่ตัวนี้นะครับบัดนี้เรื่องสุขภาพงัวเป็นจังได๋เนาะตะกี้ตะกอนก็แมลงวันรบกวนครับงัวก็บ่ได้รับบ่ได้นอนนะครับแมลงวันแมลงวีครับอ๋อแมลงวีแมลงวันนี่หลายแฮ่ครับบ่ได้นอนเลยล่ะครับพอมันติดป่านะครับอ๋อพอมันติดป่าเนาะบัดนี้งัวเป็นจังได๋จอยบ่ครับจอยครับจอยอยู่เนาะครับนะครับจอยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้รับบ่ได้นอนบ่ได้พักผ่อนครับผมเฮ็ดให้งัวจอยนะครับโดยทางอ้อมเนาะกินหยังอิ่มกินหยังก็ซามนะครับแต่ว่าคันบ่ได้นอนนี่ก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับบัดนี้เรื่องกินบัดที่แรกเลยเป็นจังได๋เฮาเข้ามามันก็เหม็นนะครับเหม็นเพราะว่าทั้งคนก็สุขภาพก็คือว่ามันเข่าดังแน่ก็ครับก็เหม็นกันยังแหละเนาะบ่เป็นตะยางตะยางบ่เป็นตะยางครับบ่เป็นตะยางบ่เป็นตะมาเล่นงัวขอกงัวขอกหยังคือสมือนี่ครับอ๋อแต่ว่าพอมาใส่แล้วก็แตกต่างเนี่ยรู้สึกว่าแตกต่างแล้วก็เห็นผลนะครับเรื่องสุขภาพงัวก็ดีขึ้นสุขภาพคนก็ดีขึ้นบัดนี้เป็นหยังเสียหยุดจังมาเลือกไมโครเบียดเนาะเพราะว่าใส่เริ่มแรกดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเห็นผลนะครับมันเห็นผลแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพิ่นบ่แม่นสารเคมีแม่นบ่ครับเป็นจุลินทรีย์นะเป็นจุลินทรีย์นะครับสามารถย่อยสลายได้บ่เป็นอันตรายเนาะบ่อันตรายต่อสัตว์ทั้งเจ้าคนนะครับอ๋อทั้งตะคองก็บ่เป็นอันตรายครับสัตว์เลี้ยงเฮาก็บ่เป็นอันตรายครับเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดให้รู้สึกว่าตอบโจทย์แห้งนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่พาน้องนะครับเลาะเบิ่งคอกเพิ่นนะครับแล้วก็ให้เพิ่นผสมอัตราส่วนนะครับในการใส่นี่เพิ่นใส่จังได๋แน่ขอกนี่นะครับเดี๋ยวเฮาจังมาคุยกันครับครับเสียยุทธครับวันนี้วิธีการใส่นี่เฮาใส่จังได๋หนอจุลินทรีย์ไมโครเบียดนี่2ฝาตัวน้ํา20ลิตรครับ2ฝาตัวน้ํา20ลิตรพักไว้30นาทีครับค่อยมาฉีดครับจุลินทรีย์มันแตกตัวก่อนนะครับครับพักไว้30นาทีเนาะครับค่อยเอามาฉีดพ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นว่าให้จุลินทรีย์แตกตัวก่อนนะครับบัดนี้ก็ข้อดีของตัวนี้มีหยังแน่ครับในการใส่ตัวนี้มั้ยมันใส่มันก็ลดกลิ่นเหม็นครับครับครับลดแมลงวันนะครับลดกลิ่นเหม็นลดแมลงวันเนาะอยากให้ฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้เพิ่นเบิ่งคลิปแล้วก็อาจจะมีความสนใจหรือว่ามีปัญหาคือเฮานี่เบื้องต้นว่าคอกมีปัญหาเรื่องกินเรื่องแมลงนะครับสิเรื่องสุขภาพงัวนี่เสียหยุดแนะนำจังได๋หนอเอาเพ
ผลิตภัณฑ์ไมโครเวฟนะครับมาฉีดครับฉีดล่องเบิงนอกล่องเบิงครับเปิดใจเปิดใจอยากล่องใส่ล่องใส่เบิงนะครับถือว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์เยอะครับถือว่าตอบโจทย์เนาะนะครับสำหรับการลดแมลงว่านนะครับการลดกินแต่มาพ่อขอกเพิ่นนะครับก็เลยเออจังไหนจังบ่มีกินนะครับแมลงว่านตัวนึงกับบ่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือการจัดการแบบง่ายๆของเพิ่นสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบสช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกร